บริการดิจิทัลคืออะไรบริการดิจิทัลคือกิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์หรือมีคุณค่ากับผู้รับบริการบริการดิจิทัลหมายถึงการบริการที่ใช้ช่องทางออนไลน์ในการให้บริการบริการดิจิทัลนั้นจะอยู่ลำดับที่2ขึ้นไป Transaction คือบริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินหรือเป็นการจัดหาข้อมูลส่วนตัวเฉพาะของผู้รับบริการ Digital Transaction คือ Transaction ที่เป็นบริการดิจิทัลถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการดิจิทัลโมเดลการบริการดิจิทัลมีตั้งแต่ระดับ0ถึง5ระดับ0หมายถึงการให้บริการแบบแมนนวลหรือการลงมือทำโดยไม่มีช่องทางออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยตั้งแต่ต้นจนจบระดับ1การบริการบางส่วนเป็นออนไลน์และบางส่วนผู้รับบริการต้องดำเนินการเองเช่นพิมพ์แบบฟอร์มลงนามเอกสารติดต่อกับสำนักงานโดยใช้โทรศัพท์หรือเดินทางมาเองดังนั้นระดับนี้จึงยังไม่เรียกว่าบริการดิจิทัลระดับ2การบริการดิจิทัลนี้จากมุมมองของผู้รับบริการจะรับบริการทั้งหมดผ่านออนไลน์ในระดับนี้ผู้ปฏิบัติงานอาจมีบางส่วนที่ยังต้องลงมือทำเองอยู่บ้างระดับ3เป็นบริการดิจิทัลอย่างแท้จริงคือทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการจะดำเนินการแบบออนไลน์ทั้งหมดการที่ผู้ให้บริการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานจะนับรวมอยู่ในระดับ3นี้ระดับ4นี้นอกจากจะดำเนินการทั้งหมดแบบออนไลน์แล้วการตรวจติดตามและการบริหารจัดการยังดำเนินการแบบออนไลน์ด้วยเช่นกันระดับ5เป็นระดับสูงสุดนอกจากจะบริการบริหารและติดตามแบบออนไลน์แล้วยังใช้เพื่อการพัฒนากิจกรรมนั้นๆอย่างต่อเนื่องอีกด้วยการให้บริการของหน่วยงานหนึ่งๆจะมีองค์ประกอบทั้งที่เป็นดิจิทัลและไม่เป็นดิจิทัลรวมกันอยู่กลุ่มแรกคืออยู่ในพื้นที่สีม่วงการบริการที่ไม่เป็นดิจิทัลเช่นตารางเดินรถไฟพยาบาลเช็ดตัวคนไข้กลุ่มที่2พื้นที่สีฟ้าเป็นการให้ข้อมูลทั่วไปไม่เจาะจงลูกค้าแบบส่วนตัวและไม่มีระบบชำระเงินกลุ่มที่3พื้นที่สีส้มเป็นการติดต่อทางธุรกิจที่ไม่เป็นดิจิทัลเช่นการสอบถามทางจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รวมถึงบริการที่บางส่วนเป็นดิจิทัลเช่นการกรอกแบบฟอร์มทางออนไลน์แต่ต้องปริ้นแบบฟอร์มเพื่อนำไปชำระเงินบริการเช่นนี้อยู่ในการบริการดิจิทัลระดับหนึ่งกลุ่มที่4พื้นที่สีเหลืองเป็นการทำธุรกิจดิจิทัลเช่นมีระบบชำระเงินหรือให้บริการแบบส่วนตัวกับลูกค้าได้เช่นการจองห้องพักพร้อมการจ่ายเงินออนไลน์การ Subscribe ภาพยนตร์หรือเพลงทางออนไลน์บริการเหล่านี้หากระบบแบ็กเอนด์มีบางส่วนไม่เป็นดิจิทัลก็จะถือว่าเป็นบริการในระดับ2แต่ถ้าแบ็กเอนด์เป็นดิจิทัลทั้งหมดก็ถือเป็นบริการดิจิทัลระดับ3ขึ้นไปการศึกษาเป็นภาคที่สามารถใช้ดิจิทัลในการให้บริการได้อย่างหลากหลายทั้งการให้ความรู้หรือการอบรมแบบออนไลน์สมบูรณ์แบบแบบผสมกับการเรียนในห้องรวมทั้งการสนับสนุนการเรียนในห้องข้อมูลที่ได้จากการเรียนและการสอบสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำเป็นรายงานทั้งแบบส่วนตัวของผู้เรียนและเพื่อครูผู้สอนใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนานักเรียนหรือกรณีที่ทำงานแล้วการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลจะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากด้านการเกษตรก็เป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเทคโนโลยีเหล่านี้จะเชื่อมโยงจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคในระบบเดียวบริการสาธารณสุขมีการใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัยโรคทั้งภายในสถานพยาบาลและในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงการรักษาพยาบาลซึ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับด้านสาธารณสุขนี้
ทคโนโลยีจะเข้ามามีส่วนในด้านการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยรวมถึงการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นจะมีประโยชน์ต่อองค์กรก็ต่อเมื่อองค์กรนั้นเลือกใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมก่อให้เกิดประสิทธิภาพกับองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้จริง